เมื่อเจ้าพ่อแอคชั่นเลียมนีสันขอสวมบทโคตรโจรรับอาสาล้างบางตำรวจเลวในภาพยนตร์แอคชั่นลุ้นระทึกที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ดูหนังนั่งไม่ติดบอดลุ้นวินาทีต่อวินาที Honest Thief ทรชนปล้นชู่ถือเป็นการกลับมาครั้งสำคัญของเจ้าพ่อแอคชั่นเลียมนีสันที่ครั้งนี้ขอโชว์บู๊เต็มขั้นเสิร์ฟความมันให้ลืมอายุกันเลยทีเดียวการันตีผลงานท็อปฟอร์มที่สร้างความฮือฮาให้คนหนังชาวไทยมาแล้วอย่าง Tekken Trilogy The Commuter Non-Stop และ Unknown และในปีนี้เลียมนีสันขอกลับมาโชว์แอคชั่นด้วยตัวเองกว่า 90% ในบทโคตรโจรทอมคาร์เตอร์โจรอัจฉริยะฝีมือระดับพระกาอดีตมือระเบิดสังกัดนาวิกโยธินเขาทำให้ทางการสูญเงินไปมากกว่า9ล้านเหรียญจาก12ธนาคารจนเมื่อทอมได้พบกับแอนนี่ผู้หญิงที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาจึงอยากเริ่มต้นใหม่และใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเธอทอมจึงตัดสินใจคืนเงินทั้งหมดให้กับตำรวจเพื่อแลกกับอิสรภาพและชีวิตที่ปราศจากความลับแต่ทุกอย่างไม่ง่ายเมื่อสองตำรวจสันดานโจรย้อนรอยหวังหุบเงินทั้งหมดและโยนความผิดให้กับเขา Agent Evans I'm coming for you เมื่อราคาของความยุติธรรมใช้เงินซื้อไม่ได้เขาจึงตัดสินใจตามล่าตำรวจเหล็กเพื่อแลกอิสรภาพของชีวิต Whoa, I'm turning myself in. FBI, open up. เมื่อโคตรโจรอยากกลับใจใครหน้าไหนก็อยากขวางเมื่อความยุติธรรมไม่เข้าข้างเขาจึงต้องล้างบาปตำรวจเหล็กใน Honest Thief ทรชนปล้นชั่ว13ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์